มาที่ช่วงที่2ของปรับกลยุทธ์นะคะเมื่อวานนี้ราคาทองคำนั้นดีขึ้นไปให้ได้ขายที่ตัวเลขที่คุณวรุษบอกเลยค่ะ 1,358 เหรียญแต่ว่าดีขึ้นไปแล้วย่อตัวลงมานะคะวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนิดเดียวเองแคบๆด้วยเฟดสาขาต่างๆเริ่มออกมาพูดมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะจากเดิมที่บอกว่าจะยกย่อไปขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาตอนนี้กระแสเดือนกันยายนเริ่มกลับมาอีกแล้วความวิตกกังวลนี้จะกดดันราคาทองคำหรือเปล่าเพื่อคือกันในช่วงของ Go Outlook by LG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures 0-2687-9999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโสภาครับทองคำวิ่งขึ้นไปให้ขายที่ตัวเลขที่เราบอกเป๊ะเลยนะคะ 1,358 เหรียญแต่ว่าขึ้นไปปุ๊บย่อตัวลงมาแล้วก็ย่อลงมาวันนี้ยังไม่กลับขึ้นไปที่1,350เหรียญเลยนะคะทิศทางจากนี้ไปจะถูกกดดันมากยิ่งขึ้นไหมเมื่อเฟดสาขาต่างๆเริ่มมีการประสานเสียงมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะว่ากันยายนนี้โอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มกลับมาอีกละครับถือว่าประเด็นดังกล่าวยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนในตลาดทองคำให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้อยแถลงของประธานเฟดทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นนายเดนิสล็อกฮาร์ตประธานเฟดแอตแลนตาแล้วก็นายวิลเลียมบัตลีย์ประธานเฟดนิวยอร์กนะครับซึ่งมีการส่งสัญญาณออกมาในลักษณะเดียวกันก็คืออยากจะให้มีการเร่งในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยนายเดนิสล็อกฮาร์ตเนี่ยให้ความเห็นว่าทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเฟดสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจดีมากเนี่ยสามารถปรับขึ้นได้ถึง2ครั้งนะครับซึ่ง2ครั้งเนี่ยก็หมายถึงกันครั้งหนึ่งแล้วก็ธันวาครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่านายดินิตล็อกฮาร์ตเป็นประธานเฟดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงคิดว่าตลาดน่าจะมาเอฟเฟกต์กับถ้อยแถลงของนายวิลเลียมดัตลีย์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการ FOMC มากกว่าแล้วก็ทุกครั้งเลยที่นายวิลเลียมดัตลีย์ประธานเฟดนิวยอร์กมีการให้สัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับดูเหมือนว่าตลาดจะค่อนข้างคอยตามไปในทิศทางนั้นนะครับโดยนายวิลเลียมดัตลีย์เนี่ยมีการให้สัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนะครับโดยให้เหตุผลว่าตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐมีทิศทางที่ตึงตัวมากขึ้นแล้วก็ทิศทางของค่าจ้างแรงงานมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประเด็นดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้ออ้างในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนได้นะครับซึ่งหลังจากนายวิลเลียมดัตลีย์มีการกล่าวในส่วนของถ้อยแถลงโปรแกรมเฟดวอตของ CME Group ก็มีการแสดงในส่วนของเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับจากก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ 42-43% ปรับเพิ่มขึ้นมาทันทีเป็น 55% ซึ่งคาดการณ์ว่าเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของวันที่ 13-14 ธันวาคมนะครับแล้วก็การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจากก่อนหน้านี้มีโอกาสเพียง 9% ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาถึง 18% ทีเดียวนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ตัวทองคำมีการย่อตัวลงมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าแนวโน้มความผันผวนของเศรษฐกิจในอังกฤษยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดก็น่าจะใช้ปัจจัยดังกล่าวเป็นกรณีในการตัดสินใจจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษดูเหมือนว่าจะสะท้อนถึงทิศทางแนวโน้มที่ชะลอตัวลงค่อนข้างชัดเจนหลังจากอังกฤษมีการเบรกซิตหรือถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในวันที่23มิถุนายนนะครับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อและทิศทางของสกุลเงินปอนด์ยังคงมีความผันผวนค่อนข้างมากซึ่งนักลงทุนในตลาดทองคำก็ยังหวังว่ากรณีดังกล่าวหรือกรณีเบรกซิตเนี่ยน่าจะทำให้เฟดยับยั้งในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนครับค่ะถ้าอย่างนั้นระหว่างที่เรากำลังรอความชัดเจนอยู่ว่าจะยังไงดีเรารอเฟดมินิทคืนนี้ก่อนไหมคะครับแนะนำครับว่าให้จับตาดูในส่วนของเฟดมินิทจะได้เห็นในส่วนของสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะสั้นๆเลยเรายังประเมินว่าการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็หากการอ่อนตัวลงมาหรือการย่อตัวเนี่ยถ้าดูจากรอบที่ผ่านมาแนวรับระดับ1,334เหรียญล่าต่อไทช์ออนหลายครั้งที่ราคามีการอ่อนตัวลงมาแล้วมีการดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะแนะนำให้เปิด
สถานะรองโพซิชันหรือเสี่ยงเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นที่ระดับดังกล่าวโดยตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนที่บริเวณ1,329เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนนะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งหากราคายังไม่หลุดระดับ1329แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำก็น่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์หรือแหวนตัวออกด้านข้างครับค่ะมาต่อกันที่ตัวของ Safe 50 Series U นะคะลงมาใกล้ๆกับผู้ชมที่มีต้นทุนก่อนหน้านี้แล้วจะถือโพซิชันต่อไหมคะหรือว่าต้องมีการกำหนดจุด Stop Loss คะครับตัว Safe 16นะครับเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากดัชนีไม่สามารถสร้างระดับสูงสุดใหม่ในวันก่อนหน้าได้ขณะที่ไปดูแรงซื้อแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติวันนี้นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตัวตลาดหุ้นแล้วก็กลับเข้ามาช็อตในส่วนของตัว security แบบ future นะครับในขายในตลาดหุ้นเนี่ยประมาณ929ล้านแล้วก็ช็อตใน future เนี่ย319สัญญาก็ยังถือว่าไม่ได้มากนักนะครับขณะที่ในส่วนของในช่วงเช้าวันนี้ตลาดดัชนีบ้านเราเนี่ยยังถูกกดดันจากตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นในวอลล์สตรีทเมื่อคืนนี้ที่มีการอ่อนตัวลงแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียที่มีการปรับตัวลดลงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับทั้งนี้เนี่ยเรายังประเมินว่าทิศทางราคาน้ำมันแล้วก็ปัจจัยความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในประเทศน่าจะยังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่พยุงดัชนีเอาไว้ให้มีการย่อลงมาไม่เยอะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการปรับฐานหรือการย่อตัวลงมาเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้งนะครับในภาคบ่ายหากดัชนีไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับระดับ927ได้ในส่วนของคนที่มีช็อตโพซิชันเอาไว้สามารถถือต่อนะครับลุ้นทำกำไรที่ระดับ969 967หรือว่านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยอาจจะเสี่ยงเข้าซื้อหรือกลับมาเปิดลองอีกครั้งที่ระดับ969โดยใช้ระดับ967เป็นจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังเน้นกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นนะครับเพราะว่าแรงซื้อแล้วก็แรงขายหรือแรงทำกำไรจากดัชนีที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้าเนี่ยเรายังยากที่จะประเมินว่าแรงขายหรือการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงมาในรอบนี้จะลึกแค่ไหนอาจจะต้องมาจับตาดูในส่วนของเฟดมินิทในคืนนี้เพื่อใช้เป็นปัจจัยประกอบอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไงก็แล้วแต่ช่วงสั้นๆ นี้อาจจะเน้นการลงทุนเก็งกำไรระยะสั้นก่อนทั้งตัวของ Safe 50แล้วก็ตัวของราคาทองคำด้วยนะคะคุณผู้ชมที่มีช็อตอยู่ยังโฮลโพซิชันต่อได้นะคะลุ้นที่จะมาทำกำไรแถวๆ969ถึง967แล้วก็ใช้จุดนั้นเป็นจุดรับด้วยถ้าคุณผู้ชมจะเปิดลองขึ้นไปค่ะส่วนราคาทองคำค่ะภาพของราคาทองคำวันนี้ดูจะนิ่งๆทรงๆตัวก็ติดตามด้วยนะคะตอนนี้เริ่มมีเฟดออกมาพูดเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่1ครั้ง2ครั้งมากขึ้นแล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิลเลียมดัตลีย์นะคะซึ่งเป็นประธานเฟดสาขาหนึ่งอันนี้พูดอาจจะมีน้ำหนักแล้วก็ทำให้ตัวเลขที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยแต่ Brexit ก็ทำฝั่งนึงเชื่อนะคะว่าเฟดจะไม่รีบในการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นคืนนี้รอดูเฟดมินิทก่อนนะคะว่านัยนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงสั้นๆทำยังไงแนวรับค่ะ1,334คุณผู้ชมที่อยากจะเก็งกำไรระยะสั้นๆรับที่จังหวะนั้นนะคะแล้วก็ใช้1,329เป็นจุดในการ stop loss ค่ะแต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นๆนะคะพรุ่งนี้ทิศทางกลยุทธ์จะเป็นยังไงติดตามได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะที่ปรับกลยุทธ์นะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาที่ปัจจัยพื้นฐานค่ะ